ก็กระตุกแรงมากเลยค่ะเหมือนอันนี้พี่ไปแตะเบรกวะเนี่ยไม่ได้แตะครับมันมีไฟไอ้นี่เครื่องยนต์มันโชว์ไงไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วก็กระตุกนี่ยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะจะถึงบ้านไหมคะคิดว่าถ้าไม่ถึงบ้านเราก็เดี๋ยวจอดระหว่างทางแล้วก็ทุกคนนั่งรถกระบะกลับก็ให้ช่างน้อยมาเอาก็ได้นะแต่ผู้โดยสารเป็นไงบ้างไม่รู้นะรถมันไม่ไปเราพยายแหวงเนาะไม่จะเกิดอะไรเกิดยายต้องนั่งหลับอย่างเดียวค่ะไม่รับรู้นะคะซื้อหวยพี่เร็วมากเลยแน่ๆโอ้ยหัวไปวันนี้คุณกำปูมาซื้อปุ๋ยคอกนะคะเอารถกระบะมาขนปุ๋ยคอกจากชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวนะคะราคา25บาทต่อกระสอบค่ะทุกได้เยอะเหมือนกันนี่ค่ะบ้านนี้นะคะโอ้ยวัวน่ารักกระนุ้งกระนิ้งจ้าเอรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะรู้ไหมว่าขี้ตัวเองอ่ะมีประโยชน์มาก40กระสอบเป็นเงินพี่ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงไปทำอะไรฮะวิ่งลานนะวิ่งลานวัวลานเขาเรียกพันธุ์ไทยไหมพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยนี่แหละเนาะคือเราเอาแต่พ่อวัวเล็กมาใช่ไหมคะกับลูกกับบ้านอย่างเดียวแม่อยู่ฝูงแม่อยู่ฝูงเอาลูกมาขุนราคาแล้วเราขายราคาวัวลานหรือวัวเนื้อขายไปราคาวัวลานต้องขายตัวเล็กหรือตัวใหญ่ฮะขายได้ขายตัวนั้นไปแล้วตัวกลางตัวรังตัวกลางนะตัวรังตัวกลางมีคนซื้อแล้วขายแล้วหมื่นสามโอ้นี่8เดือน13เลี้ยงวัวเองไหมจะได้มีขี้วัวใช้ในสวนมีที่ไหนให้มีที่ไหนทำคอกวัวได้ต้องเราต้องซื้อให้ตรงนั้นแล้วต้องมีคนเกี่ยวที่หญ้าให้วัวเราก็ปลูกหญ้าโอ้ลำบากอีกเนาะลำบากสิครับคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยทำปศุสัตว์เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยนะใช่ครับคือต้องมีคนอยู่เฝ้าต้องเฝ้าเขาแล้วปัจจัยก็เยอะมากเนาะเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะบรรดาพนมคือพี่ไส้ไข่แล้วเนาะเออเป็นตำรวจหน้าดำปึ๊ดเลยนะเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวทำนาและเป็นตำรวจไปค่ะลุงพรก็จะได้ปุ๋ยขับเบาๆนะไม่มีอะไรกั้นนะนั่นน่ะสิมันค้างไว้เฉยๆขับนิ่มๆขับนิ่มๆไปล่วงง่ายๆหรอใครจะช่วยยกลงเนี่ยเดี๋ยวหลานๆนี่แหละฮะช่วยลุงด้วยอ๋อเอาเสียครับเสียปลูกอะไรที่บ้านเนี่ยมันปลูกอะไรครับผมใส่ต้นไม้โอ้เสียเขาทำสวนเหมือนกันดูดิไม่เคยไปดูสวนเสียเขาเลยมีครับเขาจะเพิ่งปลูกจ้ะเสียเอเขาจะขอซื้อต่อสัก2ลูกนะคะเราซื้อมาเราซื้อมาลูกละ50บาทนะคะเราขายให้เสีย25บาทค่ะไว้ตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วมึงยังถามพี่ดินเลยว่าเขาไปซื้อที่ไหนอะไรเอาเสียไม่รู้เหรอว่าคนเพชรบุรีเขาซื้อปุ๋ยกันที่ไหนผมไม่ใช่อ๋อไม่เคยออกไปพ้นปากซอยเลยเสียเขาไม่ใช่ชาวสวนเขาเป็นอะไรคะพ่อค้าเป็นพ่อค้าพ่อค้าวานิชเป็นไม่ใช่พ่อค้าเป็นเศรษฐีไปหน้าไปทางนู้นก็จะซื้อมาแค่10กว่าถุงเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีเงินสดเพราะว่าลุงแกบอกโอนได้ก็จัดมาเต็มเลยนี่เขาโกยให้เลยเหรอไม่โกยเขาใส่ถุงไว้เลยเหรอวางอยู่ริมถนนนั่นแหละโกยนานเอ๊ะป๊อปอุ้ยระวังนะลูกไอ้ทีไปอยู่ตำแหน่งโกได้เลยนั่นแหละเล่นบอลนะเป็นผู้รักษาประตูเออเป็นผู้รักษาปุ๊บโอ้ยสุดยอดมีหนักมีหนักมีหนักอันนี้ตกใจมีไม่ต้องหนักนี่หายเลยลูกอันนี้ไม่ต้องหนักเอ้าพี่โอ้โหพลังหนุ่มของแท้คนแก่ลงไปงานนี้ต้องให้พลังหนุ่มปึ๊บโอ้โหอย่าโยนแรงเดี๋ยวดั้งหักเดี๋ยวไหนไม่นั่นเราเคยยับตัวใจออกขุดอะไรขุดแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกอันกลัวมันไม่ได้แดดจนมันตายปะไม่ตายต้นอะไรคะ
มะกรูดครับอันนี้มะกรูดอ๋อมะกรูดจะปลูกมะกรูดเดี๋ยวเราได้เอากล้วยออกไงเอาออกอยู่แล้วล่ะกล้วยน่าจะต้องออกนะต้องวางแผนไว้ก่อนเนี่ยๆกล้วยที่ไม่สวยแค่ออกได้เลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็หน่อเนี่ยเรากุดเอาไปปลูกที่ไร่นู้นแล้วก็ลงมะละกอแทนนี่เราก็ลงอะไรลงตะไคร้ลงอะไรได้จับเลยนะอันนี้จัดเลยตัดเลยฮะหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องไปรถตู้ก่อนช่างน้อยรถตู้ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะเอาไปเลยคุณแจอยู่ข้างในเอาไปเลยไม่ต้องเอามาส่งไปแล้วค่ะไปแล้วรถแม่ทองนาคไปซ่อมใหญ่ซ่อมใหญ่ไปไม่รอดหรอกเราก็จัดเลยเอาออกเลยเหรอพิธีเสื้อขาวมันจะมียางกล้วยนะคะพร้อมสละไหมได้ครับยางกล้วยคือยางที่ซักไม่ออกนะลูกเอ๊ะหน่ออย่างนี้พี่พรมันจะได้ผลผลิตไหมได้ขอลบก่อนเอาปุ๋ยมาขายจ้าปุ๋ยมาขายไปไว้หน้าบ้านนะคะอาศัยรถเสียเลยหุยจะถลายต้นกล้วยจ้ะหนอนนี้ได้ไหมได้สิหนอนนี้เอาไหมเอาไว้นะสองหนอนได้เนี่ยได้เนี่ยนะได้เดี๋ยวมันก็โตเราไม่ให้นอไปขึ้นเอามีดตัดเดี๋ยวเอามีดไปตัดมันแปลงตรงนั้นนะคะเป็นแปลงผักชีฝรั่งนะคะแต่เขาโดนหงำไปด้วยกล้วยไงคะอันนี้แก้ไขอย่างดีเลยเอาไปทำเป็นชาฟ้าทลายโจรเหรอเออฟ้าทลายโจรที่เราทำแก้โควิดไงแก้ฮะแก้โควิดไงพยายามต่อไปต้นกล้วยให้มันมีสักต้น2ต้นเนี่ยประมาณนี้พอถ้ามันแน่นมันจะไม่ได้อะไรไม่มีอาหารกินมันแย่งกันนี่คือมะกรูดนะคะที่มันน้อยแต่ก็อยากปลูกเยอะอะไรนะอะไรนะซื้ออีกครับซื้ออีกอะฮะเสียเขาแนะนำให้ซื้อเพิ่มค่ะเบ็ดป่ะอย่าบอกเอนะอย่าบอกเอว่ามีไส้เดือนนี่ๆๆเอาไปให้นกเอามือกวาดเลยเอามือกวาดเลยลูกนอนน่ะนอนหรือไส้เดือนนอนมาด้วยเลยนอนอะไรไหนเอ้าแก่ไปแล้วลูกนี้เก็บได้แล้วเหรอเสียได้แล้วได้แล้วเนาะครับเหลืองแล้วแล้วอันนี้ปลาก็อยากจะกินอยู่ในสวยๆอย่างนี้มั้งนะเอาทิ้งไปเดี๋ยวซื้อใหม่เอาไปเลยเอาเอ๊ะปิดแล้วนะจ๊ะนี่ไปใส่เอาของมาก่อนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวขุดหัวขายให้ดูเดี๋ยวโดนหลานเนาะว้าจับหักดูเลยหนึ่งเอาจ้าเรียบร้อยกำลังดีลุงเอาดีนะเนี่ยมันไม่สุดหลุดออกมาแบบโดนหัวชนคนอื่นมันจะหักแล้วเอาไงต่อทำด้ามใหม่ดึงกันมาต้องเรียกพ่อแสวงทำด้ามไม่นี่ใหม่ละโอ้ตายเลยไม่ได้งัดแบบนั้นไม่ได้มันเป็นไม่ได้เหรอขามันหนาไงโอ้ความแข็งแรงนะหัวขามันแน่นจริงไว้มันแน่นหลามจะเรียกคนไอ้บอกพ่อแสวงมาทำด้ามจอบน่ะป่ะเดี๋ยวด้ามเสียบก็จะหักอีกอย่างนั้นเหรอดีฟ้าจริงเหรอจริงอย่างนี้ไม่ดีเหรอไม่ดีดีฟ้าเนี่ยดีฟ้าจริงอันนี้มันแน่นป่ะนี่ข้าด้วยมากเลยล่ะเอาไปทำพันใช่ไหมจะทำพันจะอะไรก็ได้นะต้องได้แค่ทำพันแหละ
โอ้มีหน่อไม้ด้วยขาต้องพูนดินเนาะเราว่ามันถึงจะเอาง่ายใช่เขาเวลานั้นเขาถึงทำเป็นร่องส่วนมากแล้วที่กินคือมานี่มาเอาพี่ทำอะไรคะจะนั่งพับเพียบเรียบร้อยมากจะขุดขาครับขุดขาแบบไทยๆครับคือกางเกงอ่ะต้องหลวมๆโอ้โหหัวมันแน่นคือด้วยความที่เราปลูกนานมากมีแต่หัวขาทั้งนั้นเลยมี2ปีได้อ่ะเนาะตรงนี้นะเออไม่น่าจะเวิร์กอ่ะตรงนี้ดินแข็งเกินเอาออกให้หมดเลยก็ได้นะมันเป็นพืชหัวแล้วก็ต้องขุดเข้าไปกินโครงการถัดไปค่ะปลูกมะละกอแขกดำโอ้โหลุงพี่ครับว่าไงขณะนี้ท่านประธานได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเอาเสาลงหลุมเอามะละกอลงสู่หลุมนะบัดนี้โอ้โหต่อไปเราจะมีมะละกอบรรจุถุงไปขายที่ตลาดเลยใช่ไหมคะเอาให้มันได้กินไม่ต้องไปซื้ออะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะขยันกินกันหน่อยนะไม่ใช่ว่าพอมีก็ไม่กินแล้วก็ไปกินในสิ่งที่ไม่มีอันนี้เป็นแขกดำนะคะแขกดอยนี่แหละแขกดำเป็นสายพันธุ์ที่สามารถกินสุกก็ได้กินดิบก็ได้ได้ศึกษามาเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยตะกร้อเราก็ว่างแล้วนะคะ ดูข้างพักพญพรเด้อพญพี่น้องอันนี้อีหยังบักบักอีหยังก่อนบวบบ่ครั้งเออแตงกวาเออลืมไปแตงกวาแตงกวาตุ๊ลูกเล็กๆนะไม่ใช่แตงร้านนะโอ้ต่อไปจะมีแตงกวากินนะจ๊ะใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะคะโคนต้นมะพร้าวยังเอาเลยนะคะวางไว้ตรงนี้แต่ดินดีด้วยนั่นมาปลูกดินถุยดีมากเลยอ่ะต้นมะละกอนี้มันดูอ่อนๆยังไงไม่รู้เนาะก็อย่าโยนมันสิที่เล่นโยนมันก็ตายตะไคร้อันนี้ลงทีหลังเหรอครับอ๋อเพราะฝั่งนู้นมันงอกหมดแล้วเนาะครับมาอะไรอ่ะรอดมะละกอที่นี่งามนะขาดอีก1หลุมเอาตรงนี้แล้วกันไหนตะไคร้นะมันมันใต้ร่มมันนี่ไปไหมพี่ใต้ร่มช้ำฉาไปมั้ยไม่นะไอ้ช้ำฉานี่มันห่างๆพอลำไรดีด้วยแล้วมันพกพาไปจับไหนได้ยังไงพี่เลนเอาไปไหนมันเบียดบ้านครับอ๋อมันเบียดบ้านโอ้แต่กิ่งเอาไว้ใช้งานเลยนะครับกิ่งเอาไว้นี่ค่ะเป็นไผ่ไข่บ้านต้องตัดออกเอามาให้ใบร่วงตรงนี้เนาะอาจารย์ควรพิจารณานะฮะมีไอ้ต้นนึงเราดูไม่ออกว่าพี่สำลินทำเป็นโต๊ะกาแฟไว้นั่นเนี่ยตั้งนั่งนี้ครับอ๋ออย่างนี้พี่สำลินมันเหมือนเมืองโบราณมากเลยให้ดูจากไปนะประมาณทวารวดีเมืองทวารวดีเลยนะเนี่ยอินแดงตรงนู้นเราล่าจะทำเป็นเอาอินแดงไปทำอย่างนี้เป็นเมนูอะไรมืดค่ำขนาดนี้ทำไมต้องเก็บมะขามอ่อนมืดขนาดนี้พี่คุณไก่บ้านใบมะขามอ่อนครับอ๋อเพิ่งจะนึกได้ว่าต้องเก็บ บ้านก็ไม่มีไฟอาจารย์ถลุยสับไก่แล้วเหรอยังทุกอย่างยังมืดมิดพี่สำรินก็อยู่ท้ายบ้านเอาไงดีรอเจ้าของบ้านนะคะขอไฟหน่อยเดี๋ยวให้น้องทีขึ้นไปเปิดให้เดินขึ้นไปบนบ้าน
อ้าวนั่นแหละโอเคอาจารย์ถลุยสับไก่แล้วจ้าทำกันมืดๆอย่างนี้แหละสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยข่าวดีแม่ครัวมาแล้วแม่ครัวแม่ครัวมาก็เห็นหน้าพี่สำเร็จก็จะต้มยำไก่บ้านมาเร็วๆเออวุ่นวายกันเนี่ยดูดิสู้หมดแล้วนั่นน่ะพ่อครัวเหงื่อตักเหงื่อแตนขอรองท้องด้วยกระปุ้นซาวก่อนนะคะก็คือซาวน้ำต้มผักจริงๆค่ะอันนี้เป็นน้ำต้มผักที่ได้จากการต้มนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำร้อนๆ น้ำต้มผักนี้ใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่อะไรอ่ะอร่อยอร่อยมากโอ้ยเชฟใหญ่2คนเชฟใหญ่นี่คือเชฟตัวใหญ่นะคะอร่อยไหมคุณโอ้โหหน้าตาดีเนี่ยทำกินเองเลยทำกินกับไอทีทำกินกับไอทีเผื่อกับข้าวเผื่อกับข้าวมาช้าดูดิทุกคนเอาตัวรอดหมดเลยแม่ครัวเอ้ทุกคนตักราดคนละจาน2จานอันนี้คือต้มไก่ใช่ไหมต้มไก่ยังไม่ได้หาพริกเลยหาพริกก่อนอ่ะยังไงสุภาพไม่รอต้มไก่อ่ะไม่รอแหนมกินข้าวกับอะไรอ่ะแหนมค่ะกินแหนมกับข้าวเหนียวตายอะไรอันนี้จะอร่อยแบบเมื่อเช้าป่ะวะที่โต้กินจะนั่งอ๋ออยากกินปลานึ่งเหรอเดี๋ยวอยากกินว่าเขาคุยว่าเขาทำอันนี้เขาใส่น้ำปลาแม่ทองนาคใช่ไหมแน่นอนตำแจ่วใส่น้ำปลาแม่ทองนาคแจ่วแบบนี้เขาบอกว่าเขาทำอร่อยเขาลือกันตอนนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวขอลองดูซิเป็นแจ่วจิ้มกับปลาเหรอปลานึ่งเหรอเอายายทองหน้ากินกลางวันกินได้นี่ป้าเพชรพี่บอลไม่กินปลาพี่บอลกินแต่ข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยไม่กินกับนี่กับปลาอร่อยนึกว่าตัวใหญ่ที่ไหนตำอะไรอ่ะตำขนมจีนตำขนมจีนอีกโอ้โหงานปลาแม่ทองนาคมันเล็กๆนะรัดพี่เบลกินข้าวสิโอ้โหตักข้าวเร็วคุณอ่ะมีผัดสะตอนะมีทั้งผัดสะตอมีทั้งต้มขาหมูเร็วเลยไม่มีด้วยเลยเสร็จแล้วไงแล้วใหม่ครับทําเองนานจะได้กินข้าวผัดวันนี้กินแต่ปลาอร่อยมั้ยข้าวผัดฝีมือหลานชายมันทําเป็นด้วยยิ่งเป็นยังไงหิวข้าวหิวปลาเปล่าไม่กินข้าวกินปลาเหรอกินโอ้นั่งเบิ่งมวยโอ้งั้นเบิ่งมุ้ยก็คือที่บ่เอาดอกเนาะเงินเดือนเนาะเบิ่งมุ้ยเหรอกับที่บ่เอาดอกเงินเดือนเบิ่งส่งเนาะเอาก็ได้บ่เอาก็ได้เหรอโอ้บ่เดือดร้อนเลยเออไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะฮะเอาสิ้นเดือนละเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนครับเออเออให้ถึงเด็กมาวันถึงเงินเด้อโอ้สาธุเอ๊ะเป็นการอวยพรแบบว่าอยากได้มากเลยอยากได้มากเลยสีหน้าแบบว่าฮะถ้าไปกินทุเรียนก็ให้ปุ่มหนึ่งนะโอ้เพิ่มได้กินทุเรียนได้กินทุเรียนอร่อยทุเรียนได้เต็มที่ไหมได้กินกลับมาบ้านได้กินอีกไหมคะยังไม่ทันได้กินพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้กินอีกเพราะว่าวันนี้เยอะไปกินเยอะแล้วครับครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับ
มพัดมาวีวีคนแพ้บุรีมีแต่ความจริงใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงสาวสวยแก้มใส